สวัสดีท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางเพจนะครับเข้าสู่ช่วงสตรีทสไตล์บายโจโยชัยอีกแล้วครับวันนี้พบกับโก้อีกแล้วนะครับวันนี้โก้พาทุกท่านมาที่ไม่อยากพามาบอกตรงมาวันเลยอ่ะนะครับเราพามาที่ร้านเรสออโต้ชัยครับสายเตี้ยสายเลียสายถูสายขูดสายลูดสายค้างสายแขวนรู้จักกันดีนะครับเพราะที่นี่เตี้ยอย่างเดียวชีวิตนี้เปอร์ฟอร์มานซ์ไม่เอาครับถนนไม่ยุ่งมุ่งแต่เตี้ยครับวันนี้พามาที่นี่มีอะไรให้รับชมบางท่านเคยมากันบ่อยแล้วก็อาจจะเห็นบ้างผ่านตาแต่บางท่านที่อยู่ไกลๆไม่เคยเดินทางมาที่นี่อาจจะยังไม่เห็นทีเด็ดของที่นี่นะครับเอาเป็นว่าทีเด็ดจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวสักครู่โก้จะบอกแล้วเดี๋ยวจะพาไปคุยกับเจ้าของร้านเอาว่าเดี๋ยวไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาครับท่านผู้ชมครับต้องกราบขอบคุณสปอนเซอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับโตโยไทยประเทศไทยครับเอาละวันนี้ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวแจกเสื้อกันก่อนนะครับเสื้อลายปลาคราฟจากโตโยไทยไทยแลนด์แชร์เพจเข้าไปกดไลค์เพจโตโยไทยไทยแลนด์นะครับแล้วแชร์เพจโตโยไทยเปิด Facebook ท่านเป็นพับลิกด้วยนะครับหลังจากนั้นแคปหน้าจอครับส่งไปที่อินบ็อกซ์ของโตโยไทยไทยแลนด์เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของโตโยไทยก็จะแรนดอมแล้วรับเสื้อปลาคราฟไปเลยแม่ใครแล้วก็แจกปลาคราฟบอกไม่พอวันนี้เราผลิตเพิ่มอีกนะมาอีกมาแจกอีกปลาคราฟสวยมากบองตรงนะโก้เห็นแล้วโก้อยากได้เลยเอาล่ะเข้าเรื่องน้ำมาพอละเราอยู่ที่เรสต์ตัวไทยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของร้านหน่อยเฮ้ยเจ้าของร้านเฮ้ยเจ้าของร้านสนิทกันนะสวัสดีแฟนแฟนด้วยสวัสดีครับแฟนแฟนเอ็กโอสตรีทสไตล์บายโตโยไทยวันนี้อยู่ที่เรสต์ออโต้ไทยเรสต์ออโต้ไทยทำอะไรบ้างคุณหนึ่งก็ตอนนี้จำหน่ายยางล้อแม็กโช๊คช่วงล่างแล้วก็โหลดเตี้ยอะไรเงี้ยครับยางมีโตโยไหมเราอ่ะยางมีโตโยครับนำเข้าถูกต้องนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณวันที่ขายของครับผมตอนนี้จำหน่ายประเทศไทยอย่างเป็นทางการซื้อยางที่ได้โตไทยก็ไปแข่งงานโตโยไทยแดกแบตเตอร์ได้ใช่ไหมโตไทยจำหน่ายแล้วประกันว่าประกันถูกต้องตามกฎหมายเพราะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนยางวันนี้อยู่ที่เรสต์โตไทยจริงๆเราเจอกันบ่อยอ่ะ365วันเราเจอกันกี่วันวะ360วันเจอ5วันไม่เคยเจอ5วันวันนี้เราอยู่เรสต์โตไทยวันนี้พามาดูโปรเจกต์หน่อยมีแฟนๆบางคนผมว่าคุณหนึ่งอ่ะลูกค้าหลายคนคงเห็นแล้วโปรเจกต์นี้แต่หลายๆคนยังไม่เคยเห็นมันเป็นอะไรรถกระบะส่งปลาสมัยก่อนที่คุณยังไม่รวยถึงขนาดนี้หรือยังไงมันเป็นยังไงเล่าประวัติคร่าวๆยังไม่เห็นลูกมันเป็นประวัติรถคันนี้มันเป็นยังไงประวัติรถคันนี้เหรอถ้าคันนี้เลยนะคันนี้เลยผมเริ่มแรกเนี่ยนับเป็น10ปีแล้ว10ปีตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยขายล้อญี่ปุ่นขายล้อญี่ปุ่นคันนี้แหละขนของเบิกเลยขนของไปเชียงกงขนนู่นขนนี่ทั่วไทยเลยคันนี้เลยคันนี้เลยแล้วมันยังไงมันหายไปไหนมาแล้วมันกลับมาอีกยังไงก็ตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับก็ได้ขายไปแล้วไม่มีตังค์จะแดกครับผมแล้วก็ซื้อกลับมาใหม่คันเดิมคันเดิมนะคันเดิมเลยชัวร์ชัวร์มันเป็นเจ้าของยังไม่ได้โอนเลยมันซื้อกลับมาเป็นชื่อผมอยู่เลยมันเป็น Mighty X ถูกไหมครับมันเป็น Mighty X ช่วงสั้นช่วงสั้น4ขอแล้วมันพิเศษคนอื่นยังไงคันนี้ที่คุณทำนะมันเป็นคุณค่าทางจิตใจคันนี้แล้วตอนนี้มันยังเป็นท่าเดิมอยู่ไหมหรือมันไม่ใช่ท่าเดิมแล้วตอนนี้เปลี่ยนหมดแล้วพาไปดูดิมันจะเปลี่ยนอะไรนักหนากระบะมันก็เป็นทั้งรถธรรมดาเหรอวะกระบะมันก็ขนของใช่ปะโหไอ้ทิพย์เฮ้ยมันจะใช้งานยังไงอ่ะอันนี้ไม่เสร็จครับอันนี้ทำช่วงล่างอยู่ช่วงล่างเสร็จแล้วเหลือแบบเก็บบอดี้แล้วก็พวกโลบาร์อะไรเงี้ยค้ำต่างๆให้มันเรียบร้อยโปรเจกต์คันนี้อ่ะมันคือรถสไตล์อะไรหนึ่งก็แนวถึงรถเฟรมครับถึงรถเฟรมแต่ว่าเหมือนแบบสไตล์รถดิฟอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราเน้นแบบคือตอนแรกก็ทำแค่แบบว่าอยากทำแบบรถเตี้ยผมจำได้ตอนแรกผมซื้อกลับมานี่เราท่านผู้ชมฟังท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจผมอยู่กับหนึ่งทุกวันมันก็จะโหลดเตี้ยธรรมดานี่แหละสุดบอดี้อะไรธรรมดาแล้วมันอุตริมาเป็นท่านี้ได้ไงอ่ะก็ที่แรกอยากทำก็คืออยากทำให้ล้อหลังมันแบะได้ทำไปทำมาปุ๊บกระบะมันแบะไม่ได้กระบะแบะไม่ได้เป็นแบบเสร็จก็เฮ้ยเดี๋ยวเขาถ่ายรายการกันมึงก็เดินเ
ก็เลยทำไปเรื่อยๆครับเสร็จปุ๊บก็พอหลังเสร็จแล้ววิ่งได้ละต่อหน้าหน่อยทำหน้าหน่อยเสร็จตอนนี้ไปเรื่อยแล้วอันนี้ทั้งคันแล้วจะเป็นเฟรมทั้งคันออกทะเลออกทะเลแล้วก็คือเป็นแป๊บทั้งคันละเครื่องยนต์เนี่ยข้างหน้านี่เป็น SR ข้ามสายพานอันนี้ไม่ว่ากันอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นแป๊บอันนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะอันนี้ก็ต่อจากองเดิมเป็นแป๊บออกมาอันนี้ก็ทำแคมเปอร์เพลนใหม่เลยคือช่วงล่างตอนนี้เป็น S14 หมดเลยหน้าหลังเอาเดิมเอาอะไรที่ยังเป็นไมตี้อยู่บอดี้ข้างนอกแค่นี้นะใช่เปลือกนอกบอดี้ S14 เอ้ยไมตี้ X แต่ช่วงล่างทั้งเชสซีไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอาง่ายๆมีแต่กระดองมันนะกระดองมันเฉยๆที่เป็น Mighty X ที่เหลือก็เป็น Custom Made ละก็ SR ข้างหน้าทำเป็นคานชุดใหญ่ใส่สตาร์ตัดเกียร์ข้างหน้าพอเข้าใจได้ท่านผู้ชมดูข้างหลังไอ้ทีเด็ดบางโพบางเทียนเลยมันยังไงบอกน้องๆเผื่อไม่เข้าใจหน่อยกระบะข้างนี้มันจะเป็นเพาตรงแข็งแนบอันนี้ใส่ช่วงล่าง S14 ปีกนกโชคทำไมโชคไม่ตั้งเหมือนรถปกติอ่ะก็มันจะกลายเป็นรถปกติไงเราไม่ต้องการให้มันเราต้องการแปลกแหวกแนวเป็นโชคนอนเดี๋ยวเทสให้ดูว่าเทสยังไงขออนุญาตใช้เท้านะท่านผู้ชมครับนี่แบบนี้จริงๆรถบ้านรถปกติมันมีโชคแบบนี้ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีมันจะมีอยู่ในพวก Ferrari อย่างเดียวดิใช่ไหมพวก F40 พวก F50 ที่เป็นโชคนอนแบบนี้แต่ถ้าเป็นรถบ้านก็คันนี้แรงบันดาลใจคุณหนึ่งมาจากอะไรคันนี้เหรอที่ทำช่วงล่างแบบนี้ที่ทำรถสไตล์นี้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคือแรงบันดาลใจก็คือเด็กๆเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะทำรถเองคันนึงทำไมต้องซื้อรถที่มันโรงงานผลิตออกมาแล้วทำไมเราถึงไม่ทำเองด้านที่ช่วงล่างที่เราอยากได้ทำไมคุณพูดว่าทำเองลูกน้องมองหน้าคุณหมดเลยครับทีมงานทีมงานโปรเจกต์ของโปรเจกต์คุณแต่ลูกน้องช่วยทำคุณพูดว่าทำเองไอตัวนู้นนั่นมันมองหน้าคุณเลยนะครับนั่นแหละก็คือเด็กที่ว่าทำไมเราไม่ซื้อบอดี้อยากได้บอดี้แบบนี้ช่วงล่างเอาของรุ่นนี้มาใส่อะไรอย่างเงี้ยคิดตั้งแต่เด็กๆแล้วคือคุณเป็นคนคิดมากกว่าคนอื่น3สเต็ปก็คือถ้าคือซื้อไมตี้คนธรรมดาทั่วไปก็คือโหลดเตี้ยสุดบอดี้ใส่ไฮโดรลิก อะไรก็ว่ากันไปนั่นก็คือสเต็ปที่มันเป็นรถเดิมที่ควรจะทำแต่คุณคือไม่สนใช่เอาแต่กระดองแล้วก็สร้างเองในสไตล์ที่เป็นคุณมันก็เลยออกเป็นท่านี้คันนี้จะเป็นรถถนนหรือเป็นรถแข่งหรือเป็นรถดรากหรือเป็นรถดริฟต์หรือเป็นรถที่วิ่งไม่ได้หรือเป็นรถที่วิ่งโชว์ครับอันนี้ถามก็ตรงๆคอนเซ็ปต์คือคันนี้ต้องเตี้ยที่สุดและวิ่งได้วิ่งใช้งานได้จริงเตี้ยที่สุดแล้วใช้งานได้จริงมึงใช้เหี้ยอะไรคิดวะเนี่ยเอาก็เดี๋ยวนี้มันมีทั้งถุงลมมีทั้งอะไรแล้วก็ทำแบบรถสแตติกสแตติกคือเตี้ยไม่ใช้ระบบแอร์ซัสเพนชั่นไม่ที่ส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยเป็นไฮโดรลิกถุงลมทั้งนั้นเลยถุงลมหมดแต่คุณจะไม่เป็นถุงลมใช่ต้องการแปลกมีดิฟไหมมีดิฟไหมมีเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวให้นักดิฟมาดิฟใครไอตัวสูงป่ะไอตัวสูงหัวฟูไอแชมป์ประเทศไทยป่ะไอตัวสูงหัวไอดาวิดเดนไม่รู้จะนั่งได้หรือเปล่าก็เลยเจาะหลังคาไว้แล้วอ๋อให้หัวมันโผล่ขึ้นมาให้มันดิฟอ๋อคันนี้เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยจะได้ชมอีกไหมถ้าผู้ชมคงติดตามสนใจแล้วเราจะได้มาถ่ายอีกทีปีนี้น่าจะได้เสร็จครับเพราะว่าถ้าก็เสร็จหมดแล้วถ้าไม่มีลูกค้าก็ได้ทำครับแต่ส่วนไม่ได้ทำนะลูกค้าเยอะก็เสร็จแล้วนี่ใช่ไหมช่วงล่างก็ได้ช่วงล่างเสร็จหมดแล้วเวลายิ่งสายไฟไฟเหลือก็สีเสริมมันก็อีกเรื่องละพื้นอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองก็เสร็จละสีก็อีกเรื่องละมันไม่ใช่เรื่องของเลสก็ทายละมันก็ต้องมาอู่สีแล้วที่เขาทำเอาคร่าวๆผมว่าน้องๆที่ดูอยู่ในเพจโตโยต้าและเพจเอโก้บัตเจตตอนนี้เอาไม่รวมรถนะสี่ขอคันละ200,000กว่าอยู่แล้วเป็นแบบนี้หมดกี่บาทไม่รวมเครื่องไม่รวมเครื่องก็ประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทอันนี้แสนกว่าบาทคือในแง่ของทำเองด้วยนะใช่ไหมถ้าอนาคตน้องๆดูอยู่มีสี่ขออยู่ที่บ้านของคุณพ่อจะขโมยคุณพ่อคุณแม่มารถขนของคุณพ่อคุณแม่รถทำมาหากินน่ะคุณพ่อคุณแม่ขายกับข้าวอยู่จะเห็นรถพี่หนึ่งชอบจะรถคุณพ่อคุณแม่ทำมาหากินมาทำเป็นอย่างนี้แล้วทำไหมได้ครับแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะรถพวกนี้มันคัสตอมใช้เวลามา5ปีอะคันนี้ตอนนี้ก็2ปีกว่าแล้วได้พ่อแม่ไม่ต้องขายทำได้แต่ว่ามาดูงานกันอันนี้เราคือรถเราเองเราไม่รีบแต่ถ้ารับโปรเจกต์ลูกค้ามาอันนี้ก็อีกเรื่องนึงสองเดือนน่าจะเสร็จอันนี้อีกเรื่องนึงโอเคคันนี้คงไม่แปลกหรอก
แปลกเขาเรียกว่าไงมันก็คงแปลกในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้แปลกมากเพราะเมืองนอกมันก็อย่างนี้อยู่แล้วรถเมืองนอกกระบะเมืองนอกก็จะมีเชสซีอะไรแบบนี้อยู่แล้วเห็นได้ข่าวมีโปรเจกต์อีกอันนึงนี่กระบะอีกเหมือนกันทำไมคุณชอบกระบะจังวะไม่รู้ดิชอบรถกระบะผมคบคุณมาเป็น10ปีแต่คุณก็กระบะอย่างเดียวเลยมันมีกระบะคันนึงเคยจะคืออะไรที่คุณจะทำเนี่ยซากๆอะไรอ๋อ E30 ไปดูดิไปดูดิมันคุณนี่มันสนจริงๆเลยฮะทำไมที่ร้านคุณมันว่างหรือยังไงยังไงอันนี้ก็อีกโปรเจกต์นึงแต่ไม่รู้จะได้ทำเมื่อไหร่E30เป็นกระบะมันจะเป็นท่าเฟรมแบบนั้นไหมไม่เฟรมคันนี้คือยึดช่วงล่างเดิมเน้นบอดี้เดิมๆแต่ว่าเป็นกระบะข้างหลังอ๋อเพราะ E30 มันจะมี4ประตูมีเปิดประทุนมีคูเป้มีบราวเออร์แต่ไม่มีกระบะไม่มีกระบะคุณจะทำเป็นกระบะใช่ก็มันตัดมาแล้วนี่ก็ตัดมาแล้วไงก็เดี๋ยวจะสารต่อให้มันวิ่งได้หน่อยคือเจ้าของเขาทำมาแล้วโปรเจกต์ล้มคุณก็ไปสารต่อเขาก็จะเป็นกระบะมันจะเป็นออกค่าแบบนี้เลยใช่ไหมก็เตี้ยไหมคอนเซ็ปต์ต้องเตี้ยอยู่แล้วครับต้องเตี้ยอยู่แล้วเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องยังไม่บอกครับเดี๋ยวรอใกล้เสร็จแล้วก่อนคันนี้ E30 ก็เป็นกระบะ1,000โอ้โหเยอะแยะมากมายชอบมาเบสต้องถ่ายนะครับมีไมตี้มีเอียมมีอะไรที่ซุ่มอีกไหมตอนนี้เหรอยังไม่มีมีแต่โปรเจกต์ยังไม่ได้ทำดูรถกระบะมาแล้วน้องๆคงอยากติดตามเดี๋ยวติดเนี่ยจะคืบได้ยังไงเดี๋ยวให้คุณหนึ่งเขาโทรมากิ้งกลางกันหน่อยนะถ้าเกิดไมตี้คันนี้วิ่งได้ส่วนคันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ค้างคาอยู่เดี๋ยวเริ่มเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาถ่ายมีน้องๆส่งคำถามมาครับพี่หนึ่งโหลดเตี้ยรถลูกค้าไปหลายร้อยคันละรถส่วนตัวพี่หนึ่งขับอะไรบ้างครับที่เตี้ยสองร้อยเอ็กไหนอ่ะข้างนู้นเลยไปดูสิเนี่ยเหรอนี่แหละมันไม่ติดเหรอวันหนึ่งได้ครับไปได้โอ้โหท่านผู้ชมดูนะเลอะนะเลอะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับไม่มีบัตรนะมันพอดีเลยอ่ะเนี่ยมันพอดีบัตรเลยอ่ะเนี่ยบัตรขยับไม่ได้ขยับไปแค่นี้มันพอดีเลยอ่ะเมื่อมันยุบมามันไม่ติดตรงนี้เหรออันนี้โชคแข็งหน่อยครับอ๋อโชคแข็งหน่อยคันนี้เป็นไงประวัติความเป็นมาเป็นไง200คันนี้คันนี้เหรอครับก็ซื้อมาตอนแรกมันก็เดิมๆครับรถเดิมรถเดิมๆโปรเจกต์ก็อยากแต่งแบบแนวญี่ปุ่นJDM เพราะว่าบ้านเราไม่ค่อยมีใครทำบ้านเราส่วนใหญ่200ก็จะเป็น Rocket Bunny เป็นพาร์ทGreddy Vertex ใส่โป่งไม่มีท่าเดิมไม่มีท่าเดิมไม่มีโป่งเดิมทุกอย่างเดิมไม่มีแนวแบบโอสโนหน่อยเพราะว่าอย่างถ้าเตี้ยขนาดนี้รถญี่ปุ่นตอนนี้ไอ้พวก HSC เนี่ยตอนนี้เตี้ยเท่านี้หมดแล้วเตี้ยกว่านี้ด้วยแต่ว่าบ้านเรามันได้แค่นี้ถนนด้วยถนนไม่แค่ซอยสามัคคีเข้ามาก็ปวดหัวแล้วต้องวิ่งกลางถนนอย่างเดียวสายฝาท่อล้วนๆเลยใช่มอเตอร์ไซค์ด่ากระจุยเลยมอเตอร์ไซค์ด่ากระจุยเลยก็เป็นท่านี้โอสกูยังไงตากล้องดูกันชนหน้าธรรมดา200บ้านเราเนี่ยมันจะเป็นกันชนตัวสเปคออสเตรเลียแต่นี่เป็นสเปคญี่ปุ่นคือ 180SX ตัวแรกเขาเรียกว่าหน้าหมูพิกโน้ตพิกโน้ตเนี่ยมันจะเป็นรูจมูก2รูนะครับอันนั้นเขาจะเป็นไงหรือจะจบแค่นี้ละคันนี้ถึงฝันละหรือไงยังก็ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวอาจจะเพิ่มหางเพิ่มอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยให้มันดูโอลด์สคูลไปยุค90ตรงยุคมันหน่อยแต่ให้มันตรงยุคหน่อยเหมือนที่คุณเคยบอกผมก็คือประมาณว่าเหมือนรถดิสสมัยก่อนแต่เพิ่มเติมคือเข้าร่วมสมัยก็คือล้อโตนิดนึงยางเดินโหลดเตี้ยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ท่านี้แหละยางล้อ15-16ยางหนาแต่นี่คือใส่ล้อต่อยก็เป็นท่านี้ถามกันแบบตรงๆให้ขี่เป็นเซนทันเนี่ยขี่ได้ไหมได้ขึ้นตึกได้ไหมได้แต่ลำบากลำบากยอมรับยอมต้องเอียงขึ้นหรือเปล่าบางทีเราต้องเห็นเขาจะให้จากข้างล่างแต่ถ้าเกิดจะใช้งานคือฝืนก็ใช้ได้
คือตอนนี้ใช้งานผับกลับบ้านมาร้านได้หมดไปไหนก็ได้หมดตอนนี้ยกไม่ท้าชันชันห้างไม่ได้เพราะรถมันเตี้ยขึ้นลานจอดไม่ได้ถ้าลานแบนๆลานกว้างๆได้ถ้าห้างไหนได้ไปได้ทุกที่คันนี้บอกเลยไปทุกที่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้ได้ผมเคยขับไปพัทยามาแล้วใช่ระยองผมก็เคยไปหัวหินก็ไปมาแล้วท่าเนี้ยมันก็ไปได้แต่ก็ไม่ใช่รถคันเดียวในชีวิตแน่ๆใช่ไหมไม่ใช่บ้าหนึ่งขับอย่างนี้ทุกวันครอบครัวนั่งไปด้วยแม่นั่งแม่ยงแม่ยายก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไส้ทะลักอันนี้ก็เป็นรถหนึ่งคันเอาละคุยกับคุณหนึ่งของป้าหอมคอนะครับวันนี้ก็ได้ดูโปรเจกต์รถ Mighty X นะครับใครอยากเห็นตัวจริงก็มาที่ซอยสามัคคีระหว่างร้านก็อยู่ซอยอะไรระหว่างซอย55กับ53ครับให้ศึกษาก็55ตรงข้ามร้านข้าวต้มชัยโภชนาเวลต่อท้ายเข้ามาก็จะเห็นรถMighty X จอดอยู่มีซาก E30 จอดอยู่แล้วก็เห็นหน้าโก้ทุกวันนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะจอดอยู่ตรงนี้แหละไม่ขับไปไหนหรอกที่มันโม้เราว่าขับทุกวันมันก็ไม่ขับหรอกครับมันก็จอดอยู่ตรงนี้แหละวันนี้เรามาถ่ายมันก็เลยล้างอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณหนึ่งมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากเอาละเข้าเรื่องของเราบ้างดีกว่ารู้จักคุณหนึ่งพอละเราวันนี้เราสโลแกนว่าอะไรนะโปรดิวเซอร์สายเลยสายเลื้อยสไตล์ไม่เอาถนนสไตล์ไม่เอาถนนวันนี้เราดูรถคุณหนึ่งไปแล้วนะครับเรสโตไทเดี๋ยวเบอร์โทรขึ้นข้างล่างหรือว่าเข้าไปใน Facebook เว็บ facebook.com/ เรสโตไทแล้วกันเข้าไปติดตามเบอร์โทรกันได้ไปดูรถสายเลือดของเรามั้ยคันนี้จริงๆเนี่ยเป็นโปรเจกต์ของพี่ชายผมนะครับเป็นคุณเป๊กนะครับพี่เป๊กซิกเนเจอร์ใครที่เคยเห็นในงานซูมอัพ iX7 เครื่องโรตารี่ครับโดยคุณประทวยเนี่ยรถคันนั้นรถขาวสีเดียวกันเลยเห็นมั้ยคันนี้เป็นรถพี่เขานะครับแล้วก็มาฝากให้ผมดูแลนะครับก็เป็น S15 คันนี้แหมสไตล์ไม่เอาถนนไม่เอาลูกค้าไม่เอาเจ้าของใหม่ไม่เอาอะไรเลยครับนี่ทีมงานมาแล้วคันนี้เป็น S15 สเปค R ธรรมดา S15 เนี่ยมันจะเกิดอยู่มาปี1999ถึงมาปี2002อายุมันจะสั้นนิดนึงสำหรับ S15 นะครับก็เป็นรถที่เกิดมาเพื่อดริฟต์นะครับเป็นรถสปอร์ตไซส์ขนาดกลางนะครับที่นิสสันเขาตั้งใจทำขึ้นมาก็เป็นเจเนอเรชันต่อจาก S14 นะครับจริงๆซินเวียเนี่ยมันเริ่มมาจากโอ้ลงยุคโบราณนะตั้งแต่รุ่นหางปลาแล้วก็มาเป็นพีก็เป็น S12 S12 ก็จะเป็นกาซาเล่ใครที่ดูการ์ตูนแปลงร่างก็จะเห็นบ่อยๆมีกาซาเล่ S12 S13 มันรู้จักกันดีอยู่แล้วเป็นรถยอดนิยมนะครับรถยอด S14F4 ก็จะดรอปความนิยมลงมาหน่อยแต่ว่าที่ญี่ปุ่นก็ยังฮิตบ้านเรามีรถน้อยเอาเรียกง่ายในยุคของรถแท้น้อยรถจดประกอบเนี่ยก็พอมีบ้างแต่ก็ไม่ได้ฮิตมากนะครับเพราะว่าดีไซน์ข้างนอกสวยแต่ข้างในบางคนอาจจะไม่ชอบพอเป็น S15 มันก็ดีไซน์เข้ายุคเข้าสมัยละมันก็เริ่มเข้าฝักเข้าฟอร์มนะครับคราวนี้ก็พอเป็น S15 ปั๊บเนี่ยเครื่องยนต์ที่ติดมากับซินเวียส่วนใหญ่1ก็คือ SR 20ไม่โบและเทอร์โบสเปคอเมริกามีขายไหม15ถ้าจำไม่ผิดอเมริกาไม่มี S15 ขายนะครับแต่บางรัฐก็ขับได้หรือมีไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเป็น S13 มีขาย 200SX มีขายแต่เขาเรียกว่า 240SX นะครับเครื่องยนต์ก็เป็น 2004 นะครับคันนี้ไม่ใช่ SR แล้วคันนี้เป็นเครื่อง RB25 คันนี้เป็นเครื่อง RB25 นะครับเป็นสไตล์ของUSDM นะครับแต่งสไตล์อเมริกานิดนึงทำไมโก้รู้เยอะจังวะขี่บ่อยรถอยู่กับผมไงก็เป็น RB25 แหกกฎธรรมชาติหน่อยมาท่านถามทำไมไม่26ลองตังค์ให้ตังค์ขายไปหมื่นนึงจะอะไรเนี่ยตังค์ขายหมื่นเดียววันนั้นมีวันนั้นถ้าวันนั้นมีหมื่นนึงก็26ละมันขายเงินขายหมื่นร้อนใช่ร้อนก็แล้วก็จ่าย25พอเทอร์โบครับอเมริกานะครับยี่ห้อไม่รู้ไม่เคยสนใจครับอันนี้ชุดยอดชุดใหญ่อลังการงานสร้างบึ้มบั้มซัมเบ้นะครับเครื่องยนต์คันนี้ทำประสิทธิภาพแรงม้าออกมาได้ที่โลบูสต์นะอยู่ที่590-600อ่ะถ้าไฮบูสต์คุณบอลนะครับซึ่งเป็นเลขาของคุณเป๊กเนี่ยคุณบอลบอกว่าถ้าไฮบูสต์อยู่ที่700กว่าแรงม้าสำหรับเครื่องยนต์ RB25 ไปได้อีกนะแต่เอาแบบเอาไม่พังอ่ะเอาไม่พังก็ประมาณนี้ส่วนภายในมันเป็นเมกายังไงแต่ว่าเราแต่งไงพาร์ทต้องเวอร์เทคที่คุณหนึ่งบอกใช่ไหมอันนี้ก็เป็นพาร์ทเขาเรียกว่าพาร์ทอะไรวะลืมชื่อแล้วอันพาร์ทญี่ปุ่นนี่แหละจะเป็นสไตล์หน้ามูมูแล้วกันล้อเป็น SSR ขอบ19นะครับโปร่งหลังแท้ทุกอย่างแท้หมดและที่สำคัญที่ชอบที่สุดเลยสำหรับโก้นะคือเกวัตนะ
ธรรมดาก็เป็นเดฟฟี่กันใช่ไหมล่ะธรรมดาก็เป็นเดฟฟี่กันแต่อันนี้มันเป็นออโตมิเตอร์นี่ไงขึ้นแล้วเห็นไหมอ๋อแล้วติดแบบเสาอย่างนี้ด้วยติดมันเป็นออโตมิเตอร์มันก็เลยเป็นสไตล์ของ USDM ใช่ไหมบอกก็เป็นสปาร์โครุ่นแผ่แม่แบ้ไม่เบี้ยอ๋องูเห่าไงมันตัวใหญ่ใช่ไหมก็พาร์ทประมาณนี้แต่ที่แผ่ประตูคาร์บอนนะครับแท้หมดคันนี้ชุดแต่งทั้งคันของแต่งทุกชิ้นเป็นรถแท้หมดนะครับเป็นของแท้จากญี่ปุ่นหมดนะครับประตูเป็นคาร์บอนนะครับโป่งหลังไฟท้ายยังเป็นเดิมอยู่โป่งหลังยิงรีเวทนะครับแบตอยู่ข้างหลังธรรมดามีปีกนะโดนขโมยนะครับจริงจริงจอดอยู่หลังร้านนนถอดขโมยปลายปีกนะครับก็มีทุกอย่างอ่ะก็คงจะเป็น S15 อยู่นะครับแต่เป็นสไตล์ของ USDM วันนี้ภารกิจของเราครับเรียกว่าภารกิจแก้ไขเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราไปพี่นันไปเอารถขับขึ้นไปบนห้างแล้วมันไม่ดังการขโมยไม่ดังวันนี้เรามาลองดูคันนี้ครับ RB25 600แดงม้าดูซิว่ามันจะดังสนั่นห้างสรรพสินค้าไหมภารกิจเราจะสำเร็จแก้ตัวได้ไหมถ้าไม่ได้เลิกทำละนะครับลองดูคันนี้แล้วก็ลองดูว่า RB25 เทอร์โบแบบนี้สเปคนี้ขับใช้งานในชีวิตจริงเป็นยังไงไหวไม่ไหววิ่งดีหรือวิ่งไม่ดีรถคันนี้ไม่เอาถนนแบบสโลแกนของ XO จริงหรือไม่เอาล่ะเดี๋ยวไปฟังกระโปรงขยับรถเดี๋ยวไปดูเอาล่ะออกทนโวเลยยากไอ้ทีโวขนาดนี้ขึ้นรถคุณชาติคุณเช่นขับไปเลยฮะแจ้งเสียบอยู่นะหมดฟิลอะคันขับรถแบบนี้แล้วว่ะไม่ทำอะไรคือแตกเเคฟข้างครับตามสไตล์วัยรุ่นคันนี้เติมน้ำมัน E85 ครับแต่มี85แล้วมีน้ำมันไหมฮะไม่มีครับกลับเติมก่อนก็ดูเกวัตดิครับไม่ติดอะไรเลยครับแอร์เย็นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับเนี่ยครับวิถีรถซิ่งวิถีรถซิ่งครับสไตล์ไม่เอาถนนสไตล์ไม่เอาถนนไม่เอาใครด้วยครับทำไมแอร์ไม่เย็นมาเลยธรรมดาแอร์เย็นนะคันนี้ไม่ดีละ
ี่โมงเนี่ยไม่ดีแล้วล่ะข้างนอกเย็นกว่าไม่ดีแล้วล่ะเอาอันนี้เราสไตล์คอนเซ็ปต์ไงสไตล์ไมอามี่มันไม่ไมอามี่อะดิ มันร้อนอะดิไปแล้วนะผมก็เลยไปไฟซิงเกิลครับเมื่อก่อนคิดกันใช่ไหมพี่เมื่อก่อนคิดมากนะหายากนะเมื่อก่อนพี่ก็เคยขับได้15อยู่แล้วเคยมีได้15ทำไมถึงพี่เพราะเหมือนแบบเวลาคนเขาเรียกว่านักทดสอบรถอะเวลาเลือกรถมาใช้ของจริงๆอะครับพี่ทำไมพี่ถึงเลือกใช้ได้15ตอนนั้นทำไมเลือกใช้15ตอนนั้นเหรอมันไม่อะไรไม่รู้นะแต่อภิชาติดึงเบลไว้นะคือมันไม่เหมาะกับคนอ้วนอย่างเราอ่ะนี่ๆเจ็บนี่ๆเจ็บนี่รถดีเหลือเกินครับแอร์ไม่เย็นด้วยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยลุงมองอะไรลุงมองอะไรWe'll be right back.
ี้ครับพี่แล้วชุดใหญ่ด้วยครับผมให้มันรู้ไงว่ามันจะดังไม่ดังวันนี้ครับผมจะดังเมื่อกี้มองสายตาแหงฟุตบาทกันเลยแถใช่ไหมไม่ค่อยพี่โต้ต้องมาบอกพี่โต้ใครคุณเคย15นะท่านผู้ชมลมออกหรือเปล่าครับทำไมแอร์ไม่เย็นลมออกครับออกฮะแต่ลมร้อนด้วยเนี่ยคิดว่าน่าจะมีอะไรชิบหายครับโทษนะครับพี่ดูหน้าผากวิโก้ดิขอสองเกียร์ฮะโอ้โหใจเย็นนะฮะแต่ขอสองเกียร์เนี้ยร้านไก่ปงไก่ปิ้งน่ากระเด็นเท่านั้นแหละโอ้อย่างนี้คอนเซ็ปต์นะพี่โก้นะการขับรถเนี่ยมันต้องเดี๋ยวทำไมชีวิตก็ต้องปลอดภัยไม่ปลอดภัยเลยทุกครั้งเลยอ่ะพี่ผ้าครับเสียงเราไหมเสียงเราไหมไส้เต็มมากเนี่ยไส้เต็มอันนี้ไส้ชุดใหญ่เลยครับไม่มีตรงไหนที่ไม่แต่งอ่ะเขาเรียกว่าคันนี้เป็นรถแก้เสี้ยนของกูโก้อ่ะพอพี่เบื่อเหงาแบบทะเลาะกับเมียป่วยเมียใกล้ตายอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาดูเลยแฟนผมเปล่าไม่เป็นไรหรอกผมเป็นคนจริงอันนี้ชอบเมียตรงเมียตายแล้วก็มาขยี้เร่งรูปหน้าเมียไปตรงคันเร่งแล้วใช่ไหมขยี้ทุกครั้งเวลาแบบมุดตั้งเหมือนตีนเหยียบหน้าเมียมันก็แบบหายแบบหายแค้นอ่ะครับช่วงล่างเป็นไงพี่ชาติช่วงล่างมันสบายครับจัดฟันหายจริงหรือว่าชดปะเนี่ยจริงจัดว่าดีจริงเหรอแต่ว่ามันยังอยู่ในช่วงแบบเขาเรียกอะไรความเร็วช้าๆไงเดี๋ยวรู้อย่าไปรู้อะไรเยอะเลยพี่ช่างภาพกลัวอะไรวะพี่กลัวทุกครั้งเลยเหรอโอ้โหดูพี่ขับเร็วยันเงาขนาดนี้เร็วตรงไหนวะเร็วรถเลี้ยวลูกท่อมันดังคาลิเบรตใหม่หมดตอนนี้หน้าจอที่ใช้ได้เนี่ยก็คือมีวัดโวลต์กับวัดรอบมองตรงข้างก่อนเดี๋ยวยิงสวนว่ะเมื่อกี้กูเบิ้ลสิงห์กูรักซี่ด้วยก็จะมันกระทืบหัวเร็วจริงๆนะเราเนี่ยเร็วยันเงาเพราะฉะนั้นเนี่ยแกมาเราจะไม่รู้ครับหนึ่งวิธีแก้ไขก็คือต้องไปคาลิเบรตผมก็ศึกษามาแล้วต้องยกถังน้ำมันลงครับแล้วก็เอาน้ำมันเทออกให้หมดเซตค่าเป็นศูนย์นะครับแล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็คาลิเบรตกล่องมันจะมีรีโมทแบบนี้แล้วคาลิเบรตกล่องมันเป็นออโตมิเตอร์รุ่นเน็กซัสนะครับรุ่นเน็กซัสก็เปลี่ยนสีหน้าจอได้เปลี่ยนดิมเมอร์ได้หมดเลยได้เหมือนเดฟฟี่อ่ะแต่มีคอนโทรลด้วยมีคอนโทรลเอาละฮะกูรู้สึกว่าสองคนแปลกๆนะว่าโค้งหน้าโค้งเนี่ยไม่ถ่ายแล้วเดี๋ยวล่วงอีกเลยนะ
วยันเงายังใช้ได้อยู่เราเบิ้ลทุกที่ครับที่เป็นอุซิ่งครับครับทำตัวแว้นชิบหายประหยัดอยู่อ๋อเอา
ละเรามาดูประสิทธิภาพแบบ B25 คันนี้นะครับพอแต่แล้วช่วงล่างโอเคเอาแบบว่าตัดเรื่องแอร์ทิ้งนะตัดเรื่องแอร์ทิ้งของจอดนานแอร์น้ำยาคงหมดนะครับคราวนี้ช่วงล่างถือว่าโอเคในส่วนตัวผมคือต้องนับว่าเป็นฟรีโรซิ่งนะนับว่าเป็นฟรีโรซิ่งพี่ชาตินั่งหลังเป็นไงในฐานะฟรีโรซิ่งโอเคครับยังไงก็ยังกินยังก็โอเคอยู่ท่อยเสียดังไปไหมท่อคือเสียงอาบีผ้ามันหวานๆนุ่มๆอ่ะสำหรับผมอ่ะผมไม่ถือว่าดังมันหวานนะฮะผมพูดกับหลายๆคนนะว่าใครที่คือจริงๆคันนี้ขายบอกตรงนะครับคันนี้ขายอยู่ร้านท้วนมั้งนะครับคันนี้ขายผมกล้าพูดเลยนะถ้าใครมาดูรถคันนี้แล้วได้ยินเสียงเนี่ยแล้วถ้าเอาไปลองขับแล้วไม่ซัดเนี่ยเอาตีลูกหน้าโก้เลยเพราะเสียงมันหวานมากใช่เสียงมันหวานแบบมันไม่ได้ดังคือมันดังหนวกหูนะแต่ในความดังหนวกหูอ่ะมันมีความมันมีโน้ตอ่ะเข้าใจป่ะมันไม่ได้ดังแบบโวยวายโวยวายมันดังแบบสมูทแอนด์ซิลกี้อ่ะเดี๋ยวฟ้าหน่อยเว้ยเดี๋ยววิ่งแล้วก็ลอดใต้ท้องรถคันนี้เดี๋ยวฟ้าจะไหววะกูเห็นรถข้างหน้ากูก็อยากทำจะลอดใต้คันนี้โอ้โหพอดีเบ้าตาเลยเนี่ยลอดไปเนี่ยที่บอกคันนี้อย่างที่บอกมันเป็นรถจอดนานใช่ถ้ามี10คะแนนพี่เอาเรื่องเอาสูงวิญญาณนี้นะสูงวิญญาณว่าผมเนี่ยชอบรถซิ่งอายุอยู่ประมาณ20กว่าๆคันนี้ก็เต็ม10ผมให้เลย8ผมให้เลย8ตัด2คะแนนเรื่อง1แอร์เรื่อง2คือหน้าปัดที่ต้องคาลิเบตนะอันนี้แบบตรงๆรถพ่วงกันแล้วก็ต้องตีแบบนี้แต่ถ้าเกิดเอาแบบว่าในนิยามของผมว่าตอนนี้อายุเยอะแล้วอย่างผมอย่างพี่ชาติเนี่ยให้ขับทุกวันเนี่ยไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่แน่ๆถ้าเอาแบบสูงวิญญาณผู้ใหญ่ขับคันนี้ผมให้เหรอผมให้6ผมให้6เพราะ1เสียงเขาดูสบายไม่ได้2เสียงเสริมแล้วมันดังมากแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นน้องๆวัยรุ่นนะครับและอยากมีรถสปอร์ตและอยากซื้อ15คันนี้ขายครับ1ล้านบาทสับตัวฟ้านะฮะมีความรู้สึกว่ามันจะพังอาจจะคุ้นใช่ไเบรก
ุกอยู่ไฟสเก็ตชอบไหมครับคาร์บอนชอบไหมร้อยสิบเก้าก็กับแรงม้า600เก้าเลยครับร้อยสิบเก้าแรงม้าก็600ก็โอเคยางขนาด305โอ้ยางใหญ่ยางใหญ่ไม่เคยเห็นเนี่ย15ใส่ร้อยสิบเก้าเลยใช่ต้องอยู่ในเดมจริงๆอ่ะใช่ทำไงครับอะไรนะทำไงครับเป็นจอดเนี่ยไม่รถมันมีปัญหารถมันอะไรไม่รู้อ่ะนี่อะไรอ่ะอะไรครับเทศบาลเหรอไม่รู้อ่ะพี่เทศบาลเนี่ยใช่ๆแต่ลองสังเกตนะเขาจะคิดอยู่ว่าจะ
มเคยประสบปัญหาไหมรถไม่มีแอร์ฝนตกเนี่ยไอในร้อนมันร้อนใช่ป่ะแล้วก็จกมันจะฝ้าหมดเลยครับแล้วมันจะมองอะไรไม่เห็นพอมองอะไรไม่เห็นเนี่ยขับคนถ่ายรูปวะคนถ่ายรูปอยู่สะพานพี่ก็แม่นเปิ้ลนะไม่ได้อะตาเตอกระโดดหมดนะเราลงไปติดข้างล่างดูไหมติดอะไรติดแบบให้คนมองไหมติดอะไรเขาไม่เป็นคนมองนะอย่าเลยร้อนมีคนบอกพี่ก้าวครับคอเป็นชั้นเลยเมื่อกี้นี่ใช่ใช่ใช่ทักทายคนอยู่คอนโดลูวินี่นะฮะทักทายครับทักทายผมว่านะคอนเทนต์เนี้ยน่าจะเกมสักวันบอกเลยไอ้พี่ก้าวฟังหน่อยเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหญ่คัมแบ็กทูสคูลสำหรับน้องๆนะครับที่เรียนอาชีวะนะครับเรากำลังประชุมกันอยู่นะครับเราจะมี back to school ก็คือเราจะเอารถคันไปหาน้องๆที่โรงเรียนอาชีวะนะครับก็ส่งมาได้เลยใครที่เรียนอาชีวะเอาอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลก่อนนะครับต่างจังหวัดเดี๋ยวมีแน่ๆเอาในกรุงเทพและปริมณฑลก่อนว่าใครอยากให้พวกเราไปเยี่ยมเยือนไปทำถอยๆแบบนี้ในโรงเรียนของท่านก็บอกเรามาแล้วก็เราจะรถแข่งไปเลยแล้วก็นักแข่งไปให้ความรู้น้องๆด้วยนะครับอยากได้มาอาชีวะไหนส่งชื่อมาเอามาในกรุงเทพและปริมณฑลก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะจัดการให้เทปแรกบอกเลยทีเด็ดแน่นอนหน้ายาวไปหน้ายาวเหรอหน้ายาวเลยน้องๆอะไรอะอะไรอะมาเบิ้ลใส่อะไรอะ ไม่ได้เลยอะไม่ได้ไม่เขาก็ได้มึงก็ไม่ได้เลยหรือไม่ได้เลยมีคนบอกหัวเกียร์ CS เท่มากครับใช่ครับหัวเกียร์ CS ครับไอ้เกียร์เสียไม่แบตไฟฟ้าละสับอะไรแม่งอยู่นั่นแหละเอาเบรกครับเบรกเบรกเท่าไหร่ฮะข้างหน้าชอบมีตำรวจเออว่ะอยู่เธอที่มีตำรวจนี่ว่ะเชี่ยละด้านลมไม่เป็นไรสนุกสนานมันไม่หนุกอะดิถ้าออกซ้ายทันหรือขวาทันวันนั้นที่โดนไงกลัวอะไรอ่ะไม่พ่อกูอยู่สอพอปากเกร็ดไว้เป็นตำรวจอ่ะพี่ไปคุกเดี๋ยวต้องชงอย่างงี้ตอนนี้พ่อบอกพอละพอก่อนพ่อบอกพอก่อนคดีพ่อเยอะละพอก่อนไม่มีตำรวจแต่วันนั้นพ่อพี่โก้นี่โทรกิ้งเดียวได้ย้ายทั้งโรงพักเลยนะย้ายเลยพ่อกูขับ6ล้อขนของให้โรงพักทั้งนั้นย้ายไปที่ใหม่เฮ้ยรถพยาบาลมาเว้ยรถพยาบาลมาเว้ยรถฝั่งนู้นนี่บ้านี่มีคนมาบอกแล้วครับว่ามาอาชีวะไหนดีครับอยากให้มาสหพันธ์นี้มากเลยค่ะนี่หญิงสวยไหมคะไอที่ขาเนี่ยหญิงสวยไหมคะคุณเบญจวรรณไงคุณเบญจวรรณคะพานิชคุณเบญจวรรณหญิงสวยไหมคะแล้วก็มีคุณบอกว่าเตรียมวิศวะไทยเยอรมันครับอยากมาบอกว่าอุเทนถวายครับโอ้โหไปอุเทนถวายกูว่าไม่ได้คุยกับน้องๆกันล่ะโดนน้องๆกระทืบยิ้มแฉ่งบอกว่าวิธีอะไรเทคนิคครับพี่นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะอะไรทำไมอาชีวะของคุณถึงสมควรได้รับ back to school programmer นี้เอามาหน่อยว่ามหาลัยคุณมีอะไรดีอาชีวะคุณมีอะไรดีทำไมพวกเราถึงจำเป็นที่จะต้องไปบุกเลยทีมมาหน่อยห้องน้ำ8ห้องบางห้องขันไม่มีอันนี้ก็ได้ไปบางห้องมีไฟตกปิ้งยาปิ้งปลาชอบกินปลาไงชอบกินปลาปลาไฟเล็กที่เดียวเองนะครับผมบราซิลครับผมกินบราซิลอย่างที่บอกครับมีอะไรดีบอกมาแล้วเราจะบุกไปเลยเทปแรกถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าเป็นหน้ายาวแล้วก็สเปซเฟรมอีกคันยังไม่บอกว่ารถอะไรยังไม่บอกว่ารถอะไรไอ้ว่ารถแต่งรถแข่งเอาว่าเอารถแข่งหนึ่งน้องๆได้ความรู้ครับน้องๆได้ความรู้เรียนช่างยนต์อยู่แล้วใช่ไหมก็ได้ความรู้ว่าเอ้ยรถวิ่งพิกัด7วิ6วิ8วิเขาทำยังไงเขามีอะไรพิเศษกว่าที่เราเรียนไหมนอกเหนือตำรามั้ยหรือน้องๆลองมาปรึกษาคุณครูดูครับที่โรงเรียนของท่านว่าสนใจโปรเจกต์นี้ของพวกเรามั้ยเราอยากไปหาน้องๆจริงๆครับคือผมว่า1ก็คือบางคนเนี่ยไม่เคยได้นั่งรถแข่งอ่ะ
อยากรู้ว่าหน้ายาวลงไปนั่งมันจะรู้สึกยังไงไงใช่ไหมแล้วเวลาสตาร์ทเนี่ยมันดังขนาดไหนไงบางคนไม่มีโอกาสได้ไปก็คือไม่มีโอกาสจริงๆนะครับเรียนติดบ้านบางคนแบบบ้านไกลสนามคลอง5บ้านไกลซูปอัพบ้านไกลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไปจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคือว่านะเขาไม่เบิ้ลกลับยิงกลับไปเข้าหัวผมเลยนะฝั่งซ้ายเนี่ยตำรวจมีไหมวะไม่มีไม่มีรถซิ่งเห็นรถขนของไอ้บ้าพี่อย่าไปว่าพวกนี้ดันลานะพวกนี้แรงมากแรงรถคอพวกนี้แม่งแรงแรงมากเลยนะแฟนๆขับรถคออ่ะโอ้แรงเลยแรงเขาบอกว่าที่นี่มีอะไรดีครับเขาบอกว่านี่เลยครับเมื่อกี้ฮะบอกว่าขาสวยอกใหญ่หัวนุ่มเขาปะฮะอะไรพังครับอันนี้ของจริงนะอันนี้ของจริงครับอันนี้ของจริงแล้วครับอันนี้ของจริงแล้วครับคุณบอลคุณเป๊กครับเป็นไงดีฮะไม่รู้ครับกลางถนนเนี่ยปวดหัวนะไม่รู้ครับว่าอะไรอ่ะมันเหมือนเด้งอะนะเฮ้ยหน้าซีดเลยกูอ่ะตีดีเมื่อกี้ผมยังอยู่กันตุกเลยช้าเลยอ่ะไม่กดไม่ไปอ่ะช้าเลยอ่ะท่านผู้ชมครับชิบหายแล้วครับชิบหายพร้อมเพียงกันโดยทั่วหน้าครับเฮียแล้วครับเชี่ยแล้วครับแหมพวกกูพังมึงเอาเลยนะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะไม่รู้มันงึบเลยนะดูหน่อยไหมครับจอดดูนะเอาแล้วครับบันเทิงครับมันดังแกร็บอ่ะแล้วมันสะดุดเลยทางจริงนะท่านผู้ชมครับอันนี้ไม่ได้เตรียมครับเงินคันไม่หาหาแต่เรื่องวันไม่หาหาแต่เรื่องเฮ้ยทางจริงอ่ะอะไรดังอ่ะเฮ้ยน่าเสียว่ะเสียดิต้องซื้อรถใช้เขาอ่ะมันต้องแก้ปะอะไรหล่นปะวะเผาอะไรเนี่ยนี่เผาเนี่ยใช่ไหมเผางัดหรือเปล่าดาวว่าดาวบอกว่าเต้นสุดหรือเปล่าไอ้คนนี้น่าหรือเปล่ามีคนโดดแล้วโก้เป็นไรเยอะนะไม่พังจริงอ่ะนี่ล็อกไปแล้วอ่ะเต่าดูอยู่นี่เจ้าของรถโทรมาฮะนี่ไงตาผมปิดประตูตกใจเราเข็นดูเจ้าของก็โทรมาครับไม่ขึ้นแล้ว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 ขึ้นเลยเราหลอดเมื่อกี้เราหลอดเองใครครับเจ้าของเดี๋ยวนี้นะครับวันนี้คุณบอลครับบอลสปีกเกอร์คุณบอลครับคุณบอลครับฮัลโหลคุณบอลครับตอนนี้คุณกำลังออกไลฟ์อยู่นะครับครับเจ้าของรถครับคุณจะให้ผมขับต่อหรือว่าจะให้จอดครับผมเครื่องไม่สะดุดครับผมแต่ดังกึกอะไรไม่รู้ครับผมคุณบอลครับปกติครับผมก็ขับต่อได้เลยครับอ๋อโอเคถ้าพังผมไม่รับผิดชอบนะครับคนดูก็ไม่เกี่ยวถูกไหมครับไปถึงร้านครับก็ลองดูพวกน็อตเฮาอะไรพวกนี้อ๋อครับผมแต่ว่าผมไม่ต้องจ่ายตังค์อะไรคุณบอลใช่ไหมครับผมไม่ครับเลขบัญชีผมโกมีแค่เลขมันแค่นี้นะครับผมเก็บตังค์กูละเนี่ยรับผิดชอบร่วมกันเลยคุณดูเนี่ยชอบนักบรรลัยยนต์น่ะฟังจนได้แล้วก็สนุกสนานดีครับไม่พังหรอกบางทีมันทำมันจอดนานอ๋อรู้ละอะไรน็อตเผาน็อตเผา
ไฟมากเลยเจ้าของรถเผารถเผาน่าจะหลุดไปตวงชัวไปถึงไหนอ่ะไปขึ้นคอนเซ็ปต์เดิมพังก็ไม่ใช่รถเราชอบจริงๆไลฟ์สไตล์นะเฮ้ยขอโทษดิเฮ้ยเฮ้ยมันปกติเหมือนเดิมโถไม่เป็นไรหรอกเราหลอกกันเองจริงๆหนักนะนิ่มโอ้สบายผลดู 3,500 ครับ 4,000 แล้วนะครับ 4,000 แล้วครับต้องบอกอย่างนี้นะครับอันนี้ความจริงเลยนะเอาแบบสัตว์จริงเลยพังเนี่ยพวกเราเนี่ยบริษัทโตโยต้าและเอโกเนี่ยแต่ต้องจ่ายตังค์นะครับแต่ไม่เป็นไรความผิดนี้โก้ขอรับไว้คนเดียวโอ้โหน่าตึงเลยฮะโก้ขอรับไว้คนเดียวครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเต็มที่อ่ะก็ซื้อรถเขาครับซึ่งถ้ากูซื้อเนี่ยกูบอกเจ้าของเลยนะฝากบอกเจ้าของตรงนี้เลยกูดาว 50,000 แล้วผ่อนผ่อนเดือน 10,000 เดือนผ่อนเดือน 10,000 ก็ประมาณ70ปีก็กูมีแค่นั้นน่ะยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมบอกว่าบอกว่าตุ๊กตาเผาจังหวะมันไม่ได้เพราะเกียร์ก็เหมือนเดิมเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยมันไม่เกิดจากเกิดจากไม่เกิดจากเกิดแล้วเอาล่ะอย่าลืมนะครับย้ำอีกทีนึงสำหรับการแชร์เพจนะครับแชร์เพจโตโยต้าฝากมือหน่อยนะร้องชิบหายแชร์เพจโตโยต้ากดไลค์กดแชร์เพจโตโยต้าเข้ามาใน Facebook ของท่านเปิดพับลิกนะครับแล้วก็แคปหน้าจอส่งไปในอินบ็อกซ์ของโตโยต้าเดี๋ยวเขาจะแรนดอมนะครับผู้ที่โชคดีก็จะได้รับเสื้อนะครับเป็นลายประคับโตโยต้าไปเลยไปใส่ฟรีๆเท่ๆนะครับส่วนท่านผู้ชมที่อยู่ในเส้นเมื่อสักครู่ที่เราขับผ่านแล้วท่านผู้ชมถ่ายรูปพวกเราทันส่งมาเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลพิเศษให้นะครับเอางี้ไหมอะไรครับเป็นอย่างนี้แหละส่งให้ไงถ้าใครถ่ายรูปทันมันส่งให้ตอนนี้เรากำลังจะกลับไปที่ Race Auto Thai นะครับอยู่ในซอยสามัคคีอ่ะใช่อยู่ในซอยสามัคคีตลาดนัดอยู่ขวามือนะครับมันจะเบิ้ลให้ตลาดนัดนิดนึงนะครับไปเหรอมองกันนะครับตลาดนั้นก็มองกันนะครับน่าจะโดนตีนครับอีกไม่นานรถติดไฟแดงหนีไม่ทันครับผมครับผมพวกเรารอดนะชาติฮะกว่าจะลงได้ฮะสบายใจสบายใจข้าวอีกจริงแล้วข้างหน้าเราคืออะไรสิบล้ออ่ะกูถึงกล้าไงพอจะพุ่งไปเยอะๆกูชิบหายละโอ้โหซ่าจริงคราวนี้พี่โก้อย่างพี่โก้บอกพี่โก้เงาๆพี่โก้จะไปเบิร์นใช่ครับแต่เบิร์นในสถานที่ปิดวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันที่เฮี้ยที่สุดในชีวิตครับสำหรับการเบิร์นนอกสถานที่นะครับก็ต้องขอโทษเอสคาร์ด้วยนะครับก็ไปทักทายเอสคาร์เฉยๆเดี๋ยวครั้งหน้าแฟนคลับเรียกร้องมาให้พาไปดูเอสคาร์มีคนบอกผมอยู่เหมือนกันมีบอกว่าเอสคาร์มีรถอะไรให้เรายืมขโมยขับไหมน่าจะเป็นเทปต่อไปนะครับเดี๋ยวติดต่อคุณก๊อฟเอสคาร์เอา MG เขาไปลองก็ได้นะเขาเป็นศูนย์ MG ราชพฤกษ์ด้วยโฆษณาให้เขานิดนึงนะครับว่าเราไปเบิร์นทำถอยหน้าร้านเขานะครับก็ต้องโปรโมทเขานิดนึงไม่บีเอ็มไว้เจอบีเอ็มไม่ได้เลยมาดูกี่พันคนครับพี่ชาติเครื่องผมหลับไปแล้วทำไมมา3คนนะครับเครื่องผมก็คือ3อ่ะเหลือ3คนแล้วครับไม่น่าใช่แล้วเหรอฮะน่าจะพังเหรอครับผมเอาล่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับสำหรับ S15 คันนี้เครื่องยนต์ RB25 นะครับชุดแต่งสไตล์ USDM แท้ทั้งคันนะครับแรงม้าอยู่ที่600แรงม้าจำหน่ายนี่หาเซลเลยอย่าหาว่าโก้แบบสุดท้ายแม่งมาลองรถแล้วขายของนี่เรามาขอยืมรถเขาครับแล้วเจ้าของเขาฝากมาว่าเขาขายนะครับก็ขายอยู่ที่1ล้านบาทถ้วนจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเป็นรถจดประกอบนะครับอาจารย์เอกเว้ยอาจารย์เอกนะหนึ่งล้านบาทถ้วนจากไฟแนนซ์ได้นะครับเพราะนั้นใครสนใจก็เดี๋ยวติดต่อผ่านทางอินบ็อกซ์ของ XO ก็ได้นะครับเดี๋ยวให้คุณบอลเจ้าของรถเขาติดต่อกลับไปนะครับคันนี้โดยรวมไม่ต้องทำอะไรนะครับรถปกติดีไม่ได้มีปัญหาอะไร
เดี๋ยวถ้าเกิดซื้อไปก็จะคาลิเบตหน้าจอให้เติมยางแอร์ทำให้แอร์เย็นให้นะครับโดยรวมคันนี้โอเคคุ้มค่ากับเงิน1ล้านไหมผมถามว่าท่านกำเงิน1ล้านวันนี้ท่านซื้อให้15สปอร์ตี้สวยๆแบบนี้ทำเครื่องแบบนี้ยังไงร้านนึงก็ไม่อยู่ครับยังไงร้านนึงก็ไม่อยู่แค่บอดี้ก็เฉียดแล้วใช่ยังไงร้านนึงก็ไม่อยู่เพราะนั้นสนใจก็ซื้อกันได้นะครับที่สำคัญรถคันนี้นัดล้อ M1 ด้วยขอบคุณ M1 ด้วยนะครับสนับสนุนล้อมาให้เราด้วยนะครับเอาละเข้าสู่ฐานซอยสามัคคีเราละวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงนะครับการกระทำใดที่เขาเรียกว่าดิบถอยและขอประทานอภัยด้วยเพื่อความสนุกสนานจริงๆนะครับสำหรับคนที่ดราม่าก็ขอร้องนะครับยกมือไหว้กันตรงนี้เลยอย่าไปคิดอะไรมากนะครับดูเพื่อความบันเทิงอะไรต้องเข้าเบรกโอ้โหนี่ครับประสาทดีเหลือเกินเราจะไล่ถึงแล้วต้องถ่ายแล้วกันแล้วก็ไปแจ้งพี่หนึ่งเลยไปถึงปุ๊บไม่ต้องพูดเลยนะก็เดี๋ยวให้เจ้าของร้านคุณเต่าผู้จัดการผู้จัดการร้านพี่หนึ่งไม่ต้องออกร้านนะใช่แต่เราเข้าไปไม่ค่อยเจอนะใช่ก็เยอะเอ้ยไหนๆก็คุยเรื่องนี้กันหน่อยมีคนถามผมหลายคนว่าเอ้พี่โก้มีรถกี่คันกันแน่วะไอ้เรื่องนี้เรื่องจริงนะพี่โก้มีรถกี่คันเอาตรงๆเลยป่ะรถตัวเองจริงๆนะวันนี้เลยนะไม่มีไม่มีไม่มีจริงคือถ้าเป็นรถตัวเองอ่ะไม่มีเลยชื่อผมเลยเนี่ยไม่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถเจ้านายครับรถเจ้านายรถเจ้านายปกปห XO คุณอภิรักษ์สุวิชัยรัตนาก็จะเป็นพี่ชายเป็นพ่อเป็นเพื่อนเป็นพี่จะมีคำหนึ่งแต่ไม่กล้าพูดกลัวถอยไปนะครับก็อนุเคราะห์รถมาให้ขับนะครับมีรถที่บ้านเพราะว่า BM จริงๆก่อนหน้านี้มี BM ขายไปแล้ว BM10 ขายไปแล้วนะครับรถตัวเองจริงๆไม่มีเลยตอนนี้ไม่มีเลยสักคันเดียวนะครับใช้อยู่ไว้เป็นรถของทางที่บ้านด้วยแล้วรถใช่รถที่บ้านรถของรถที่บ้านอ่ะคือรถที่บ้านไม่ใช่รถพ่อรถแม่นะคือเขาซื้อไว้ที่บ้านอ่ะนะเขาไม่ขับก็ใช้รถของเขานะครับส่วนเซฟิโร่ก็รถพี่แป๊ะรถเจ้านายเรียกว่ารถเจ้านายดีกว่ามันจะรถผมก็ไม่รถตัวเองตอนนี้ไม่มีเลยถามว่าพี่ก็ขาย BM ไปจะไปซื้ออะไรเดี๋ยวอุ้มไปก่อนอุ้มไปก่อนคันนี้เทอร์โบใหญ่คันนี้บอกเลยนะทีเด็ดเลยอ่ะแต่ยังไม่บอกท่านผู้ชมตอนนี้สับนี่ยังไงเสียงไงขาดไม่ใช่เหรอไม่ใหญ่แน่นอนพี่ก้องขับรถเทอร์โบอยู่แล้วคือบอกตรงนะหลังจากที่ไปสัมผัสซึมซับไอ้พฤติกรรม GDM มาแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเยอรมันมันก็ใช่ตัวตนผมนะแต่สุดท้ายอ่ะพอเราอยู่กับเรื่องความแรงเนี่ยมันยังไงรถแรงอ่ะมันก็สนุกกว่ามันก็ตอบโจทย์ได้มากกว่าก็ยังก้ำกึ่งอ่ะ60 40เอางี้60ยังชอบเยอรมันอยู่40เริ่มกลับมาชอบรถซิ่งอ่ะแต่รถซิ่งของผมในนิยามผมเนี่ยมันต้องไม่ท่อดังแบบเนี้ยมันต้องดูเงียบๆนุ่มๆเดิมๆพี่โก้นี่ถ้าเล่าความประวัติผ่านมาพี่โก้มีรถซิ่งค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเยอะคันนี้เหรอถ้าถามว่าคันนี้แรงสุดในชีวิตไม่เอาแรงถ้าเคยขับเอาที่เคยขับคันนี้ไม่ใช่แรงที่สุดแรงที่สุดขับรถของคุณปทวยคันไหนครับ R30 มาน้องอาจจะไม่เคยเห็น R30 เครื่องยนต์1 J 800กว่าม้าของคุณปทวยครับน่าเร็วสุดในชีวิตที่เคยขับรถสติดยุทธบางคนถามว่าพี่โก้ขับรถ10วิฟีลลิ่งเป็นไงถ้ารถทุกอย่างพร้อมเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับแล้วอยู่ในสถานที่ที่เป็นสนามนะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยห่วงไปเลยครับรถมันแข็งยังไงเราไปของเราได้แต่ถ้าเกิดขับบนท้องถนนแบบเนี้ยแล้วสิ่งบัตรจะข้างมันรบกวนคนอื่นด้วยครับเนี่ยใช่ไหมพอเราเข้าสู่หมวดปกติแล้วก็จะขับมันขับปกติมากเลยให้เสียงที่มันจะปังน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้ไม่รบกวนชาวบ้านนะครับว่าขับปกติเพราะว่าถ้าเกิดว่าขับรถเสียงดังบึ้มบ้างไม่มีใครชอบหรอกใช่ไหมแต่ว่าบางอย่างที่เราทำในวันนี้นะครับหรือเทปที่ผ่านมาก็ทำเพื่อท่านผู้ชมครับเพื่อความสนุกสนานนะครับทำไมมองหน้าหมามองหน้าคุณครูเมื่อกี้แมมทำไมเอาแต่ใจก็หมามันมองหน้าครูใจเย็นๆอากาศร้อนแหละแอร์ไม่มีด้วยเอส15700ม้าใช้ในชีวิตก็ได้ถือว่าเปิดน้ำมันหลายรถไม่จริงเหรอตกใจแอร์เย็นเออคิดเหมือนกันมันแอร์มาจากไหนลมจากข้างนอกคือถามว่าพี่น้ำมันไม้คันนี้เคยขับนะครับจากร้านเลสสุดท้ายเนี่ยไปถนนอาสา
ะครับน้ำมันเต็มถังไปกลับเนี่ยพอกลับมาถึงเนี่ยผมเติมน้ำมันตอนเช้าใช้น้ำมันไป300บาทเองครับ E85 ใช้ไป300บาทเท่ากับเขาเรียกว่าก็เทียบกับเป็นรถบิ๊กซีดานบ้านเราได้นะคือใช้งานได้ไหมเท่าวัยรุ่นไม่ยังสนุกกับชีวิตอยู่ยังสนุกกับชีวิตยังอะไรก็ได้อะผมว่าขับได้ครับอู้ตัวเท่แต่ถ้าเป็นอย่างวัยทำงานเนี่ยมันก็ไม่เหมาะแล้วล่ะเข้าไปในมุมเมืองไม่เหมาะแล้วล่ะคันแข็งไหมพี่ฮะคันนี้ไม่แข็งคันนี้คัดนิ่มมากคันนี้คัดนิ่มมากขับได้อ่ะเอาง่ายติดเป็นชั่วโมงก็สบายอ่ะแล้วคัดไม่ดีคัดไม่โดดนะครับสภาพขับไปมหาลัยนะบุ้มบั้มเลยอ่ะบุ้มบั้มเลยอ่ะอย่างนี้บอก S15 เดิมๆมันก็เท่อยู่แล้วคันนี้เป็นแบบยิ่งแนวนี้ไม่ค่อยมีคนแต่งด้วยใช่เป็นแนว USM นะครับเข้าถึงยากนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคในแนวนี้ USM จากกลัวแต่ที่เราตั้งชื่อว่าสไตล์ไม่เอาถนนเนี่ยสไตล์ไม่เอาถนนเพราะว่ารถคันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแรงมันแรงอ่ะคือมันแรงเกินกว่าจะไปรถถนนน่ะคือขับได้ครับแต่ถ้าคุณซัดด้วยความแบบขอบเส้นหนึ่งตุ้มตู้มเลยมันยังไงมันก็แถครับยังไงมันก็แถเอาแก้พี่หนึ่งไงดีวะพี่แก้ไงดีอ่ะเบิร์นเลยเบิร์นไม่ได้เอาเหรอลูกค้าอยู่ไม่เป็นไรแล้วมาถึงที่หมายนะครับถึงที่หมายแล้วคุณถึงนั่งอยู่นี่โอ้โหให้สมนะมองหน้าแล้วสายหน้าเล่นอะไรของมึงวะเอาล่ะคุณผู้ชมครับถึงที่หมายแล้วภารกิจวันนี้ก็พาท่านทดสอบรถ USDM นะครับ USDM S15 คันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ไหมก็ขับได้ทุกวันแล้วครับถ้าเกิดท่านจะขับแต่หนึ่งคือท่อดังไปนิดนึงนะครับหนึ่งคือท่อดังไปนิดนึงสองคือมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะขับแล้วเหนื่อยอ่ะถ้าวัยรุ่นได้18-25เนี่ยกำลังดีใช่18-25นี่กำลังดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับการเขาเรียกว่าอะไรขอโทษแล้วก่อนสำหรับการถ่ายทำครั้งนี้นะครับหนึ่งก็ขอขอบพระคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยขอบคุณโตโยทายไทยแลนด์นะครับบริษัทต่อแสงคอมเมอร์เชียลนะครับที่สนับสนุนในช่วงนี้ขอบคุณผลิตภัณฑ์เสื้อเรสแวร์นะครับที่ให้เสื้อเรามาแล้วก็เมื่อกี้ต้องกราบขอประทานภัย S-Car ด้วยนะครับเราไปทักทาย S-Car มาเบอร์หน้าร้านนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สำคัญที่สุดสถานที่เวสออโตทายในวันนี้นะครับเปิดประตูไม่ได้หรอครับครับผมก็ดึงนี่เลยครับนี่ครับครับเรียบร้อยวันนี้แล้วก็ที่มาต้องขอบคุณคุณเป๊กด้วยคุณเป๊กและคุณบอลนะครับที่อนุเคราะห์รถ S15 มาให้เราขับทั้งที่แอร์ไม่เย็นไม่เอาถนนเลื้อยแรงสมบูรณ์มีพังแล้วพร้อมพวกเราวันนี้เรารีบสลายตัวก่อนครับก่อนที่คุณบอลและคุณเป๊กจะมานะครับมาตบเราซึ่งเราโดนช่างนุ๊กตบแล้วเราโดนช่างนันโทรมาด่าตอนกลางคืนแล้วว่าใส่เกียร์เอ็นแล้วเบิ้ลเครื่องแอร์ก็พังเกียร์ก็พังนะครับวันนี้เราก็คงไม่อยากโดนด่าอีกขอมั้งเราขอญาตลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วทิ้งท้ายตรงนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพจ Toyota Thai Thailand ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เสร็จแล้วแคปหน้าจอส่งมาในอินบ็อกซ์แล้วลุ้นรับเสื้อ Toyota Thai Line มาครับนะครับ2นิสิตนักศึกษาหรือนักเรียนนะครับอาชีวะที่อยากจะให้พวกเราไป Back to School เอารถ DAC ไปโชว์ไปเรียนรู้ไปศึกษาขอไปกรุงเทพฯและปริมณฑลก่อนส่งอินบ็อกซ์ในข้อความของ Eco Auto Sport ได้นะครับวันนี้โก้และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในภารกิจหน้าวันนี้ภารกิจไม่มีอะไรเนาะวันนี้พาทัวร์ USCM แล้วก็เปิดภารกิจเดือดๆแล้วเปิดยางเถื่อนๆหน่อยแล้วกันดราม่าโลกสวยขอประทานอภัยนะครับเข็มขัดไม่มีเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนเบาะ2การเบิร์นยาวนอกสถานที่ไม่ควรทำนะครับอันนี้เป็นการถ่ายทำไม่ได้ขออนุญาตใครจริงๆแม่งผิดนะครับแต่ก็เพื่อท่านผู้ชมด้วยความสะใจด้วยความฮาร์ดคอร์แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ